ฒนาการ6ขั้นอันนี้คือพัฒนาการ6ขั้นที่เด็กๆทุกคนจะต้องมีนะคะ1สนใจ สนใจสงบสนใจจดจ่อนะคะมองหน้าสบตาดีนั่นเองสนใจที่จะเรียนรู้นะคะพยายามเรียนแบบทำตามเรานะคะ2สัมพันธภาพมีสัมพันธภาพมีรู้จักคนที่ใกล้ชิดนะคะดีใจเสียใจตกใจกลัวก็เข้าหาเรานะคะเพื่อปลอบใจนะคะปลอบใจเพื่อให้เขารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะคะข้อ3ก็คือสื่อภาษาท่าทางก็จะมาเรื่องของท่าทางก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะมีภาษานะคะภาษากายมาก่อนแล้วก็จะมีภาษาเป็นคำสั้นๆนะคะแล้วก็เริ่มต่อกันเป็น2คำ3คำจนเป็นประโยคนะคะข้อ4สื่อสารเพื่อแก้ปัญหานะคะ problem solving นะคะสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยคือพยายามสื่อสารยังไม่มีภาษาก็ได้นะคะแต่ว่ามีท่าทางแล้วเนาะมีท่าทางที่แบบพยายามจะบอกเราว่าช่วยด้วยอยากได้อะไรอยากทำอะไรนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นคือมีท่าทางนะคะมีการสื่อสารได้แล้วนะคะข้อ5นะคะภาษาและการคิดนะ emotional นะคะมีภาษาสามารถบอกอารมณ์นะคะบอกความรู้สึกของตัวเองบอกว่าตัวเองคิดอะไรอยู่บอกว่าตัวเองอยากได้อะไรอยู่อันนี้เริ่มมีภาษาแล้วนะคะคราวนี้ในการกระตุ้นพัฒนาการครูแหม่มถึงเน้นสม่ำเสมอเน้นเสมอว่าให้ใส่คำศัพท์ที่ลูกรู้สึกจริงนะคะรู้สึกตามจริงเห็นตามจริงอย่าเพิ่งเบี่ยงเบนอะไรทั้งนั้นเราจะให้กำลังใจลูกจะให้ลูกสตรองจะให้ลูกเข้มแข็งอะไรอย่างไรก็ตามตอนที่ลูกกำลังฝึกภาษาอยู่หรือลูกกำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงเราต้องใช้คำศัพท์คำนั้นนะคะเรามักจะเห็นว่าอ่ะเวลาลูกล้มลงไปแล้วลูกเจ็บนะแล้วเราก็มักจะบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วในการกระตุ้นคำหรือกระตุ้นพัฒนาการเรื่องภาษาและการสื่อสารเหล่านี้นะคะเราจะใช้คำที่น้องรู้สึกจริงนะคะเช่นโอ้เจ็บล้มเจ็บตรงไหนลูกเจ็บตรงเข่าหรอหรือเจ็บตรงแขนตรงไหนดีอุ๊ยทำยังไงกันดีเนี่ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะต่อไปนะคะภาษาและการคิดออกข้อ5ภาษาและการคิดนะคะข้อ6เชื่อมโยงเหตุและผล emotional thinking นะคะบอกมีเหตุมีผลการเล่นสมมติที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะคะคราวนี้มีเหตุมีผลที่จะมาบอกเราได้ว่าไม่หนูไม่อยากทำอันนั้นหนูไม่อยากทำอันนี้เพราะอะไรนะคะหนูไม่อยากไปโรงเรียนเพื่อนแกล้งหนูหนูไม่อยากไปโรงเรียนมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากกินข้าวหนูอยากกินไอติมนะเห็นไหมมีเหตุมีผลสามารถบอกได้โต้แย้งได้นะคะแม่ให้ไปอาบน้ำเขาบอกว่าหนูยังไม่อยากไปหนูยังอยากเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือขั้นของพัฒนาการเชื่อมโยงเหตุและผลได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกโต้แย้งเราอะให้เรารู้สึกภูมิใจมีความคิดเป็นของตัวเองแต่เราก็เป็นคนประคับประคองวินัยนะคะและสิ่งที่จะต้องมีความรับผิดชอบสิ่งที่จะต้องทำให้ลูกต่อไปนะคะ